เพื่อนๆมาดูครับนี่ลามาถึงที่ครับเมาซื้อปลาปลาทรายปลาทรายเดี๋ยวไปทำกับแก้มให้ดูกันอีกนะครับเพื่อนๆนี่สั่งไว้2โลนี่2 กิโล กิโลแล้วเท่าไหร่ครับแม่ค้า5กิโลละ802โลปูด้วยครับปู2กิโลครับเดี๋ยวจะไปทำเมนูที่บ้านให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับ2กิโลสดๆเลยครับจากทะเลอ่าวไทยจังหวัดสงขลานะครับใหญ่ครับเพื่อนๆดูนี่สดๆมาเลยครับจากทะเลนี่เหลือมั่งไม่เป็นไรครับแม่ค้าได้ครับนี่ทั้งหมด706นะครับได้2อย่างอันนี้เพื่อนๆวันนี้จะพาไปนึ่งปูเดี๋ยวเราไปเอาผักชีลาวตะไคร้ใบมะกรูดกันครับสูตรของเฮียต๋องไปเลยครับปูไปเองนะครับผักชีลาวเดี๋ยวเอาไปหนึ่งตะปูทำมาพร้อมไปต้องล้างทำความสะอาดนิดนะครับเพื่อนเราต้องทำกับแก้มนะครับกับแก้มวันนี้ใช้3อย่างล้างให้สะอาดคนอื่นก็อาจจะใช้บริโภคละพาแต่เราต้องใช้ผักชีลาวเขาออกกลางบ้านได้แล้วสูตรใจสูตรมันนะครับชีลาวตะไคร้ใบมะกรูดไอ้ต้องจะเอาผักชีลาวนะรองบนหม้อนึ่งนี่ใช้หม้อนึ่งใบใหญ่เลยตัวที่ต้องใช้ผักชีลาวนะครับแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้ทำหนองหอมกับแกล้งกับแกล้งนะครับนี่เฮียต๋องปลาไปนึ่งปูนี่ปูตัวใหญ่ๆทำกับแกล้งอีกแล้วครับอาหารทะเลวันนี้นึ่งปูไปดูกันครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เรียงไว้จะได้กี่ตัวนี่เฮียต๋องซื้อมาสดๆเลยวันนี้1 2 3 4 5 6ตัวครับปูทั้งหมด6ตัวแล้วก็นี่จั่งจั่งด้วยครับตัวตัวแทนตัวแทนให้การแทนไม้ครับอันนี้1พร้อมเปิดแก๊สเปิดแก๊สก่อนวันที่5 15-20 นาทีเฮียต๋องเปิดครัวโอ้โหยังไงเพื่อนๆดูสีโอ้โหน่ากินมากครับเพื่อนๆสัก 2-3 นาทีได้แล้วเรียบร้อยครับเมนูกับแก้มของเฮียต๋องวันนี้นี่ปูนึ่งครับดูเวลาครับกับแก้มนี่หนึ่งปูจะมากินให้เพื่อนๆดูครับ
นี่ครับนี่กินส่วนไหนก่อนตัวนี้ก่อนนะครับใส่มือเลยโอ้โหเพื่อนดูนะครับเพื่อนเพื่อนแก้มครับเดี๋ยวไปบ้านนะลูกตุ้มแก้มแนวมือนี้เนี่ยต้องโอ้หนึ่งใบปักชีลาวตบตายด้วยน้ำจ้าน้ำแดงครับของมึงเมากินน้ำแดง